กระทรวงสาธารณสุขของกลุ <S 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 <into> ่มฮามาสอยู่ในงเขตกาซากล่าในวันอาทิตย์บานี้่าชาปาเลสไตน์เสียชีวิตสั3เอยคนและมีผู้บาดเจ็บอีก6 6ส3 0คนจากการโจมตีของอิสราเอลอยู่ในกาซานับตั้งแต่วันที่7ตุลาเป็นต้นมากระทรวงตะกาวยังรายงานว่ามีซาปาเลสไตน์เสียชีวิต1 7 7คนและมีผู้บาดเจ็บอีก178คนในระยะ ซาวซีสโมงกัน,นานี้ประชาสายพันธนคุณภาพการลงสู้ถนนหนทางทั่วอิสราเอลในวันเสาร์แล้วนี้โดยเฮียร้้องไห้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนตันยาฮแลาออกจากตำแหนง่งและดำเนินการเลือกตั้งใหม่เนื่องจากว่ารัฐบาลยังประทันมีแผนการใดๆที่จะนำเอาพวกตัวประกันกลับคืนมาและยูตีสงครามได้เลย กองกำลังป้องกันประเทศของอิสราเอลกล่าวอยู่ในสื่อสังคม X ในวันอาทิตย์วานนี้วา่ทาทหารของตนค้นพบปืน AK-47 ลูกปืนอุกปกปรณ์ทางทหารและทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีต่างๆพร้อมด้วยเครื่องยิงจรวดยูทีสังหฮงหนึ่งในบริเวณเมืองคารยูนิสอยู่ในภาคเหนือของเขตกาซาองค์การ IDF กล่ 9, วาวว่าพวกขาเจ้าค้นพบปืนปืน a k 4 7กระบอกปืนสั้น3กระบอก อุปกรณ์ทางฐานลูกปืนและระเบิดมืออยู่ในบอลยูอาศัยของพวกกอการให้สาภาพยุโรปได้แสดงว่าเป็นห่วงอย่างเลิกซึ่งในวันเสาร์แล้วนี้เกี่ยวกับรายงานว่ากองทัพอิสเอลมีความตั้งใจที่จะบุกโจมตีกลุ่มฮามาสไปสู่เมืองราฟา